สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการใช้คำสั่ง Clear Content นะครับเพื่อใช้ในการลบข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับใน Google Sheet นะครับวิธีการใช้คำสั่งทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะมีชีทตัวอย่างนะครับก็มีข้อมูลนะครับทั้งหมด4คอลัมน์แบบนี้นะครับตั้งแต่นะครับ A1 นะครับก็คือเลขที่นะครับมาจนถึงนะครับ D11 นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะการจะเคลียร์ข้อมูลนะครับหรือว่าจะลบข้อมูลนะครับเราก็มาเขียนสคริปต์กันนะครับมาที่เครื่องมือนะครับแล้วก็โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับคลิกเข้าไปโอเคนะครับจากนั้นก็ทำการบันทึกโครงการเลยอันดับแรกนะครับคลิกไปที่โครงการไม่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อว่านะครับClear นะครับ Clear Data นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันนะครับก็จะเปลี่ยนชื่อฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเป็น Clear นะครับClear Data นะครับไม่เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับแต่นี้เพื่อให้มันสอดคล้องกับงานที่เรากำลังจะทำนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเปิดสคริปต์ขึ้นมาแบบนี้นะครับสเต็ปแรกเลยนะครับก็คือจะต้องอ้างถึงชีทที่เราจะไปลบก่อนนะครับก็คือพิมพ์คำว่าวาขึ้นมานะครับประกาศตัวแปรขึ้นมานะครับ SS นะฮะมีค่าเท่ากับสเปซชีทแอปนะฮะเวลาที่เราจะอ้างถึงนะครับGoogle Sheet เนี่ยนะฮะสเต็ปแรกเลยนะครับเราจะต้องอ้างถึงสเปซชีทแอปก่อนนะครับจากนั้นค่อยไล่ลำดับลงไปนะครับเช่นนะครับ .get นะครับ active นะฮะแล้วก็นะครับเลือกเป็น active spreadsheet นะครับก็หมายถึงว่าชีทเนี้ยนะครับที่มันกำลัง active อยู่นะครับการอ้างถึงชีทเนี่ยมันอ้างได้หลายแบบนะครับอาจจะเป็น open by id open url นะฮะหรืออ้างถึงชีทนะครับที่สคริปต์มันทำงานอยู่ด้วยเนี่ยที่ชีทที่กำลัง active อย่างนี้ครับก็ get active spreadsheet แบบนี้ก็ได้นะครับอย่างนั้นนะครับก็จะต้องมีวงเล็บเปิดปิดด้วยนะครับเวลาอ้างถึงนะครับเสร็จแล้วก็นะครับดอทต่อเลยก็ได้นะครับget active นะครับ active อะไร active sheet นะฮะสมมุติเรามีชีทเดียวนะครับก็เป็น get active sheet นะครับวงเล็บเปิดปิดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการอ้างถึงนะครับชีทตัวนี้ละนะครับชีทที่ชื่อว่าแผ่น1นะครับหรือเราจะไปใช้อ้างถึง openget sheet by name อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการเขียนคำสั่งง่ายๆบรรทัดเดียวนะครับ spreadsheet app get active spreadsheet get active sheet นะครับอันนี้จะหมายถึงชีทตัวนี้แหละนะครับชีทแผ่นหนึ่งนะฮะจากนั้นนะครับเมื่ออ้างถึงชีทนี้ด้วยตัวแปร ss แล้วนะครับทีนี้เราก็นะครับมาสร้างตัวแปรตัวที่2นะครับว่านะฮะ clear นะฮะ clear เลยนะครับพออ้างถึงเสร็จจะ clear เลยนะฮะ clear นะครับclear นะครับมีค่าเท่ากับนะครับ sh นะครับ .get นะฮะอ้างถึง range ก่อนนะครับการอ้างถึง range นะครับก็ get r นะครับ get range อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับและจะต้องระบุนะครับการอ้างถึง range มันจะมีการอ้างได้หลายแบบนะครับเช่นอ้างแบบ A1 notation นะฮะคำว่า A1 notation ก็คือระบุไปเลยนะครับว่ามันคุณต้องการจะลบข้อมูลตั้งแต่แถวที่เท่าไหร่ไปจนถึงแถวที่เท่าไหร่ถึงคอลัมน์ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะอย่างเช่นผมต้องการนะครับเริ่มจากนะครับตัวนี้สมมุติต้องการแถวที่7นะฮะแถวที่7นะครับตัวนี้ก็จะอ้างถึง A7 ไปเลยนะครับโดยการใส่เครื่องหมายนะครับซิงเกิลโคดเข้าไปด้วยนะฮะ A7 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โคลอนนะครับไปจนถึงอะไรนะครับสมมุติมาจนถึง D นะครับคอลัมน์ D นะครับตัวนี้ D อะไร D11 นะครับ D11 นะเราจะลบตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่คลุมสีให้ดูเนี่ยจะลบแค่นี้สมมุติว่าจะลบแค่นี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอ้างตั้งแต่นะครับโอทอทีไม่ใช่ A7 สิอันนี้เลขที่7นะฮะตรงนี้เนาะนี่ตั้งแต่เลขที่6 A7 ก็คือเลขที่6นะฮะมาจนถึง D11 นะฮะ D11 นะแถว7ถึงแถว11นะฮะแล้วก็บอกว่าถึง D11 อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการอ้างแบบการอ้างอิงแบบ A1 notation นะ string นะฮะจะต้องพอเป็น string ก็ต้องมีเครื่องหมาย single quote หรือ double quote นะครับคุมไว้แบบนี้นะครับครอบไว้จากนั้นพอ get range แล้วเราก็ clear เลยนะครับ dot clear นะครับ C L E
นะเคลียร์คอนเทนต์นะครับก็คือเคลียร์ข้อมูลนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะครับแค่นี้เองนะครับคำสั่งมีแค่นี้นะครับจากนั้นแล้วก็บันทึกดูนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็มาลองเรียกใช้นะครับฟังก์ชันนี้นะครับว่ามันจะเคลียร์ให้เราจริงไหมก็เรียกใช้เลยนะครับแต่ในการใช้สคริปต์ครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการออโตไรซ์นะครับเราจะต้องได้รับอนุญาตการเข้าถึงชีทก่อนนะครับเนี่ยต้องได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็เลือกอีเมลของเรานะครับไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่เคลียร์ data ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็อนุญาตนี้นะฮะเริ่มดำเนินการไหมครับดำเนินการเสร็จแล้วพอดำเนินการเสร็จแล้วมาดูซิหายไปแล้วใช่ไหมครับข้อมูลหายไปแล้วนะฮะจากแถวที่7ไปถึง11หายไปเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการลบแบบที่1นะฮะทีนี้ผมจะลองอันดูข้อมูลกลับขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าต้องการลบตั้งแต่ A2 ล่ะมาจนถึงเลขที่5ก็คือ D6 นะฮะตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น A2 อย่างเงี้ยนะฮะ A2 ไปจนถึง D6 เลขที่1ถึงเลขที่6นะครับก็เซฟนะครับพอเซฟก็รันสคริปต์เลยนะฮะพอรันสคริปต์เสร็จเรามาดูผลลัพธ์ครับเนี่ยข้อมูลนี้หายไปแล้วเห็นไหมครับอันนี้เป็นการระบุนะครับระบุแถวที่เราต้องการหรือว่าระบุเรนจ์นะฮะที่เราต้องการจะลบนะฮะแต่ถ้าต้องการลบทั้งหมดเลยนะครับถ้าต้องการลบทั้งหมดเลยเดี๋ยวอันดูตัวนี้กลับมาลบทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างเลยแบบนี้ไม่ต้องมาระบุเป็นแบบget range ก็ได้นะฮะวิธีการก็นะครับลบช่วงที่เราต้องการนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น get data range นะฮะ data แบบนี้นะครับ ss.get data range นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่จะถูกลบหมดเลยในชีทนี้นะครับเป็นการ get data range อย่างเงี้ยนะครับกด save ครับพอกด save เสร็จก็เรียกใช้เลยเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับกลับมาดูครับหายหมดเลยเห็นไหมฮะเรียบร้อยนะครับนี่คือคำสั่งนะครับเคลียร์คอนเทนต์นะฮะเนี่ยถ้าเราใช้คำสั่งพวกนี้ก็สบายมากเลยนะครับเวลาเราต้องการจะเคลียร์ข้อมูลนะฮะทีนี้พอทำเสร็จเราอยากมาทำเป็นนะครับปุ่มเคลียร์ก็ได้นะครับหรือไปใช้วิธีการทริกเกอร์นะครับหรือสร้างเงื่อนไขอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการเคลียร์นะครับเช่นนะครับให้เคลียร์วันนั้นวันนี้นะครับหรือทุกวันทุกเวลาที่เท่าไหร่ของวันนั้นวันนี้เราก็มาโค้ดเพิ่มนะครับหรือเราจะทำปุ่มเคลียร์เองก็ได้นะครับถ้าทำปุ่มเคลียร์เองก็มาสร้างปุ่มแทรกนะรูปภาพวาดเงี้ยนะครับแล้วก็มาวาดปุ่มขึ้นมาเองเงี้ยนะครับวาดปุ่มขึ้นมาเองเงี้ยนะครับวาดปุ่มขึ้นมาเองนะครับคลิกขวาแก้ไขข้อความนะครับเคลียร์นะเนี่ย C L E A R เคลียร์นะครับแล้วก็นะครับจัดกึ่งกลางโอเคนะครับบันทึกแล้วปิดนะครับเนี่ยเราก็ได้ปุ่มมาแล้วเห็นไหมฮะเราก็ได้ปุ่มนะครับเวลาจะใช้งานก็เอาชื่อฟังก์ชันนี้มานะครับเคลียร์ data นะครับเสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่ปุ่มแล้วก็จะมี3จุดนะครับคลิกแล้วก็มาที่กำหนดสคริปต์นะครับแล้วก็เอาชื่อนะครับฟังก์ชันใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเคลียร์ data ตกลงเงี้ยนะครับเวลาจะใช้งานนะครับตอนนี้คำสั่งของเราจะเป็นเคลียร์ทั้งหมดนะฮะเวลาเราคลิกที่เคลียร์ data ปังเห็นไหมครับเรียกใช้สคริปต์เรียบร้อยเคลียร์หมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นนะครับตัวอย่างนะครับเพื่อเราสามารถที่จะไปประยุกต์ต่อยอดใช้งานนะครับการใช้แอปสคริปต์นะครับในการทำงานได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ไปลองนะครับประยุกต์ใช้งานกันพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ